ปททดลองเปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบทั่วประเทศนายสนิทย้ำเกษรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าตนได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการทดลองเปิดเรียนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19เต็มรูปแบบทั่วประเทศเพื่อแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศรับทราบทั้งนี้การทดลองเปิดเรียนแบบออนไลน์ของสถานศึกษาเต็มรูปแบบแต่นักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่างๆหลังเลิกเรียนเพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวค่ะนายสนิทยังกล่าวต่ออีกว่าในส่วนสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุดซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีและสามารถทดลองเปิดเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เต็มรูปแบบและให้ทดลองเปิดเรียนแบบออนไลน์ทั่วประเทศทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขั้นต้นอย่างเคร่งครัดค่ะและดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้โดยหากสถานศึกษามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นการประชุมหรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงหรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษาควรงดเว้นนะคะและหากจำเป็นต้องจัดให้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้านหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสปท.สวัสดีค่ะ